ฟันโฟลที่ไหลออกนะคะปีที่แล้ว 260,000 ล้านบาทปีนี้ต้นปีก็ไหลออกไปแล้ว 20,000 ล้านบาทคำถามคือโอกาสในตลาดหุ้นไทยจะไปตกอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมไหนหรือช่วงที่เหลือของปีฟันโฟลจะกลับเข้ามาหรือเปล่าพูดคุยกับคุณวิกิตธิระวรรณรัตน์นะคะผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณวิกิตสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิกิตประเมินภาพตลาดหุ้นของปีนี้เอาไว้การลงทุนช่วงนี้ในแง่ภาพรวมกรอบรวมๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับถ้ามองกันตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยในปีนี้มีโอกาสนะครับที่จะสูงกว่าในปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวภาพระยะสั้นเองเนี่ยแน่นอนครับในเรื่องของการปรับฐานของตัวเซตอินเด็กซ์อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้างนะแต่ผมก็มองว่าการปรับฐานลงมาเนี่ยไม่น่าจะลึกมากนะครับแล้วก็มองเนี่ยกรอบนะตัวแนวรับหรือว่าจุดที่น่าจะเป็นจุดซื้อของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยก็จะเทียบเคียงกับไอ้ตัวของกำไรบริษัทจดทะเบียนในปีนี้ที่เรามอง EPS ประมาณสัก86นะครับ PE ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก16เท่าโดยประมาณตรงนั้นเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 0.5 SE ของค่าเฉลี่ยของตัวเซ็ตอินเด็กซ์นะครับตรงนั้นเนี่ยถามว่าทำไมถึงเราเชื่อว่าไม่น่าจะหลุด1ก็คือถ้ามองกันในเรื่องของตัวทิศทางหรือว่าแรงซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะครับผมยังเชื่อว่าสภาพคล่องในตลาดโดยรวมที่ยังสูงอยู่นะปีนี้ผมว่ายังเป็นปีของการที่เกิดภาวะรีเฟชชั่นนะครับก็คือสภาพคล่องในระบบเนี่ยยังคงสูงนะตัวของนโยบายทางการเงินที่ออกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยยังคงอยู่กับเรานะครับก็คือในเรื่องของตัว QE อะไรต่างๆตลอดทั้งปีนี้แล้วก็ในเรื่องของตัวนโยบายทางการคลังนะครับที่ทยอยออกมาไม่ว่าจะเป็นอย่างในฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่จะมีในเรื่องตัวมาตรการเยียวยา 1.9 ล้านออกมาบ้านเราเองก็มีเหมือนกันกับไอ้ตัววงเงินกู้นะครับ1ล้านล้านก็คงจะมีการทยอยดรอดาวออกมาตรงนี้จะช่วยหนุนในเรื่องตัวสภาพคล่องโดยรวมให้ยังคงทรงตัวในระดับสูงอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยตัว PE บ้านเรามีโอกาสที่จะรีเลทนะครับอยู่ในระดับที่สูงได้ก็เลยเชื่อว่าตรงบริเวณโซนตัวของ 0.5 SD เนี่ยไม่น่าจะหลุดก็คือไม่น่าจะลงมาต่ำหรือว่าทดสอบตรงPE เฉลี่ยของในรอบ5ปี10ปีนะครับส่วนในเรื่องของตัวการรีบาวด์ขึ้นในระยะสั้นๆเนี่ยก็บอกว่าไม่น่าจะไกลเหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้หลายคนก็คงจะมองกันถึงในเรื่องของตัวระดับ PE ประมาณสัก17เท่า คือ 1,500 จุดก่อนนะเพราะว่านักลงทุนต่างชาติเองที่มีการซื้อสุทธิมาในช่วง2เดือน3เดือนก่อนเนี่ยประมาณสัก 32,000 กว่าล้านนะครับเริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วมาต้นปีมกราคมเนี่ยซื้อเฉลี่ยสูงกว่าเขาเรียกว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณสัก 30% ผมมองว่าเดือนนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติฮะที่เราจะต้องมีการเขาเรียกว่าลดพอร์ตหรือว่าชะลอแรงซื้อลงไปบ้างนะครับแล้วก็ทำให้ในเรื่องของตัวตลาดหุ้นเองอาจจะไปได้ไม่ไกลที่เรียนนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการเขาเรียกว่าขายสลับออกมาผมมองว่าเป็นเรื่องภาวะปกติหนึ่งก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่าผลประกอบการเป็นอย่างไรแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าทุกอย่างเขาเรียกว่า on track หรือว่าเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีการประมาณการกำไรกันเอาไว้ยกตัวอย่างเหมือนกับไอตัวเซ็ต EPS ที่เรามองนะครับถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงผมว่าแรงซื้อก็จะกลับเข้ามาใหม่และด้วยสภาพคล่องอย่างที่เรียนครับว่ามันยังสูงอยู่ในระบบโดยรวมเพราะฉะนั้นไม่ได้กังวลครับว่าต่างชาติเองจะมีการซื้อจะมีการซื้อจะมีการขายอะไรอย่างไรในช่วงนี้เพียงแต่ว่าสำคัญคือเราคงจะต้องมาลงที่หุ้นนะฮะนะว่าไอ้ตัวของหุ้นที่ต่างชาติซื้อไปในช่วง2เดือนก่อนซื้ออะไรกลุ่มเนี้ยถ้าเขาไม่ซื้อต่อหรือเขาจะขายลงมาบ้างเนี่ยเราก็ต้องระวังยกตัวอย่างเช่นนะไม่ต้องยกตัวอย่างนี่คือแฟกต์นะครับตลอดเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาเนี่ยเขาซื้อขึ้นมาคือพูดที่ขึ้นนั่นแหละนะครับพูดง่ายๆคือกลุ่มที่เขาซื้อแล้วก็จะมีอย่างพวกปิโตโรงกันสินค้าพวกภัณฑ์น้ำมันพลังงานพวกที่ชัดเจนครับมันคือหุ้นที่เชื่อมโยงกับไอ้ตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการฟื้นตัวในช่วงปลายปีที่ผ่านมาที่มีสัญญาณดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงในปีนี้นะครับเขาก็ต้องมีการทำไอ้ตัวของการทำในตัว reallocate asset ก่อนนะครับพอมาถึงในตอนนี้เองเนี่ยหุ้นในกลุ่มพวกนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นถูกเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายในการถูกซื้อมาสักพักแล้วหลังจากนี้ไปก็คงจะต้องมีการชะลอลงบ้างนะครับแล้วก็หันมาดูฮะว่าหุ้นอะไรที่ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้ขึ้นแน่นอนแหละว่ากลุ่มพวกนี้คือเป็นกลุ่มที่ฝรั่งเองก็ไม่ได้มีการโหลดเข้ามานะครับแล้วผมมองว่ากลุ่มพวกนี้จะแข็งกว่าตลาดโดยรวมก็คือถ้าเกิดว่าฝรั่งกลับลำมาขายบ้างในระยะสั้นหุ้นกลุ่มพวกนี้จะลงน้อยแล้วจะกลายเป็นเป้าหมายในการถูกซื้อโดยเฉพาะในฝั่งของตัวสถาบันในประเทศซึ่งไอ้หุ้นที่เวลามันลงน้อยเนี่ยมันจะทำให้พอร์ตเราอัพเปอร์ฟอร์มและถ้าเรามองในมุมนี้นะครับผมก็เลยมองว่าโดยพื้นฐานของหุ้นในกลุ่มที่มันเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจในประเทศเองช่วงนี้มันก็มีคาตาลิสต์ด้วยคาตาลิสต์ในที่นี้ก็คือ
พอมันมีเม็ดเงินกระตุ้นหรือว่ามีเม็ดเงินเยียวยาทางเศรษฐกิจเข้ามาจากภาครัฐนี่กำไรบริษัทจดทะเบียนสุดท้ายมันจะดีลิเวอร์ได้ดีขึ้นนะครับมันจะวิ่งไปที่กำไรพอกำไรมันดีราคาหุ้นก็วิ่งตามกำไรเองนะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ผมก็เลยออกมาเป็นในธีมของการลงทุนรอบนี้นะครับว่าเมื่อปลายปีเนี่ยเราขอซื้อในกลุ่มที่เป็นพวก global pace commodity ไปเยอะละมาในรอบนี้เองผมคิดว่าอาจจะต้องมีการโรเทตลงมาดูในกลุ่มที่เป็นพวกหุ้นที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในประเทศการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศผมเรียกเขาว่าเป็น domestic resumption แล้วกันมีอะไรบ้างคะคุณวิกิตคะช่วยเล่าให้ฟังแล้วก็อธิบายในรายละเอียดของแต่ละหุ้นได้ไหมคะครับผมจะลงไปในตัวของรายละเอียดเป็นรายงานในฉบับที่เคยออกไปแล้วนะครับเมื่อประมาณสักปลายเดือนมกราแล้วก็เหมือนกับเป็นธีมการลงทุนนะครับที่ผมพูดไปว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นอะไรบ้างที่คิดว่าโอเคน่าจะปลอดภัยจากแรงขายของต่างชาติและสองก็คือมันมีสตอรี่ของมันในเรื่องของการขับเคลื่อนกำไรในอนาคตจากความคาดหวังกับมาตรการเยียวยาซึ่งชาวนี้เองก็คงจะเริ่มมีการเบิกจ่ายออกมาแล้วนะครับในโครงการเราชนะในส่วนของตัวบัตรที่เป็นสวัสดิการแห่งรัฐหุ้นเนี่ยนะถ้าเราแบ่งเป็นกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ก็จะเป็นหนึ่งก็คือพวก hospitality นะครับ hospitality นี่ก็คืออะไรที่มันเกี่ยวกับการต้อนรับขับสู้การท่องเที่ยวโรงแรมอะไรพวกนี้ใส่การบินที่เกี่ยวหมดการท่าอากาศยานโรงพยาบาลนะครับซึ่งผมเลือกขึ้นมาเนี่ยก็จะมีอย่างในตัวที่เป็น representative ของกลุ่มโรงพยาบาลก็จะมีอย่าง VCS BDMSนะครับทั้งหมดนี้ก็คือมองไปถึงในเรื่องของอนาคตด้วยว่ากำไรในกลุ่มนี้ก็น่าจะมีการพลิกฟื้นขึ้นมาได้ดีหลังจากที่ปีที่แล้วก็ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วก็มองว่าการมาถึงตัววัคซีนการโรเวอร์ออกมาเนี่ยโรเอาออกมาเนี่ยนะครับก็น่าจะได้เห็นในเรื่องตัวพัฒนาการที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น medical hub นะครับในบ้านเราไอ้พวกในกลุ่มพวกนี้ก็จะเชื่อมโยงกันถัดมาเนี่ยถ้ามองกันในคลัสเตอร์ที่เป็นโรงแรมท่องเที่ยวร้านอาหารนะครับเราก็จะเลือกอย่างในส่วนของตัวมิ้นนะครับรวมไปถึงหุ้นกลางเล็กอย่างตัวของ NRF ในส่วนของตัวพวกค้าปลีกนะครับผมว่าก็เป็นอะไรที่น่าจะฝากความหวังไว้ได้กับการฟื้นตัวในรอบนี้เพราะว่าหลังจากที่เรามีการล็อกดาวน์แบบพาร์เชียลมาสักพักนึงตอนนี้ก็เริ่มมีการคลายล็อกนะครับก็ตัวนี้ที่ชัดเจนก็คือพวกดิสกิเขาเรียกว่าดิสกิชันนารีนะอย่างธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มเซ็นทรัลรีเทลนะครับอย่าง Global House นะครับแล้วก็ตัวแทนของพวก consumer bank เนี่ยเราก็จะเลือกตัวของ SCB นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวมีเดียแน่นอนครับการเดินทางการออกนอกบ้านต่างๆนะ eyeball อะไรต่างๆก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นไอตัวที่เป็น outdoor media อย่าง Plan B ผมว่าก็น่าสนใจแล้วก็มองไปถึงในเรื่องของตัววัคซีนที่จะมากันในปีนี้เนี่ยถ้าญี่ปุ่นสามารถกลับมาเขาเรียกว่าเปิดโอลิมปิกได้อาจจะเป็น winter หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในช่วงที่มันถูกดีเลย์ไปเนี่ยผมว่าแผ่นดีก็จะเป็นหุ้นที่มันเทิร์นราวได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นในลักษณะ New S Curve ธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ๆนะรับวิถีชีวิตใหม่นะครับซึ่งเรามองกันเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของตัวกระแสที่กำลังจะมาแรงในรอบนี้ก็คือพวกตัวธุรกิจ EV คาร์แบตเตอรี่ EV ทั้งหลายนะครับหลังจากที่เมื่อปลายปีเนี่ย GPSC ก็ประกาศความสำเร็จในเรื่องของการทำในตัว G Cell นั่นก็เป็นแบตเตอรี่ในกึ่งที่เรียกว่าsemi solid state ละนะส่วนในส่วนตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องมีธุรกิจหรือมีกิจการที่รองรับนะครับทั้ง mobility ก็คือพวกยานยนต์นะครับรวมไปถึงในเรื่องของพวก stationary ก็คือพวกโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องใช้แบตเตอรี่พวกนี้ในการสำรองไฟก็ GPSC ก็จะเด่นสุดนะครับแล้วก็บางจากนี้ตัว BCP เนี่ยที่เราซื้อตัวแม่ไปเลยเนี่ยเพราะว่าก็จะมีครบนะครับในเกือบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำอย่างโรงกลั่นนะปลายน้ำอย่างในเรื่องของตัว retail oil business รวมไปถึงในเรื่องของตัวโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยแล้วก็อาจจะรวมไปถึงในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ EV ด้วยแล้วก็ปัจจุบันที่เราเลือกบางจากก็เพราะมันถูกสุดนะครับด้วย P/E ประมาณสัก 0.7 เท่าแค่นั้นเองนะก็เป็นตัวที่น่าจะ catching up ขึ้นไปได้นี่ก็คือธีมของการลงทุนที่เรามองว่ารอบนี้นะถ้าดัชนีหรือว่าภาพตลาดมีการพักตัวลงมาย่อตัวลงมากลุ่มเหล่านี้จะดูแล้วเนี่ยน่าสนใจในการเข้าสะสมครับ